นับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ได้ร่วมโปรเจกต์พิเศษถนนคนเพลินนั่นก็คือแม่รำไพแสงทองที่มาร่วมฟีเจอริ่งกับขวัญใจผู้ใช้แรงงานพี่ไหมพิรมพรในบทเพลงที่มีชื่อว่าเอิ้นขวัญวันลูกเจ็บงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังกันเลยค่ะแม่ดีใจหลายค่ะดีใจแห้งนะคะพอดื่นก็อยากขอขอบคุณนะคะทั้ง GM แกมมี่เพิ่นนะคะที่ให้โอกาสแม่ค่ะแม่อยากฝากความรู้สึกนี่ฮอดอาจารย์นิกนะคะคิดว่าอาเฮ็ดสุดๆแล้วค่ะคิดฮอดผู้แห้งมื้อนี้ค่ะค่ะตื่นเต้นหลายค่ะที่ได้มาร่วมงานกับค่ายใหญ่เพิ่นดังๆที่แม่ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาเนาะค่ะบ้านๆนะคะได้มีโอกาสได้มาอยู่ในจุดนี้ก็คือว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะดีใจแล้วพอได้รู้ว่าเราต้องร้องเพลงที่อยากให้ไหมจริงไหมแม่ได้ยินว่าเพิ่นติดต่อไปทางค่ายว่าแม่จะได้ร้องเพลงคู่กับบรรพีใหม่พี่ลมพรแม่เราตื่นเต้นเลยความรู้สึกตื่นเต้นแห้งแต่มือนี้นะคะใหม่พี่ใหม่พี่ลมพรเหมือนเราสิมีมนต์หยังสักอย่างปกติแม่ขึ้นเวทีมาแม่ตื่นเต้นล้านอีนี่แต่เห็นหน้าอายขึ้นมาแล้วอายว่าสูงแล้วล่ะบ่ต้องยานให้เบิ่งหน้าอายก็ได้แต่เบิ่งหน้าอายขึ้นมาใจแม่ที่ตื่นเต้นอยู่น่ะเป็นปกติเลยทันทีนะคะเฮ็ดให้แม่บ่เผลอเลยกับงานนะคะเพลงเอิ้นขวัญวันลูกเจ็บนะคะจะเป็นประมาณที่ว่าลูกเฮานะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกมื้อนี้เนาะค่ะปัจจุบันสังคมมันบ่ค่อยอันนั้นปานใดค่ะพอตีแม่เฮ็ดได้นะคะแม่ลูกสิซัวปานใดพ่อกับแม่พร้อมดีแซ่อภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออยู่กับพ่อกับแม่เด้อลูกเด้อจังได๋ค่ะซัวมากับปั๊บโตขึ้นพ่อกับแม่ยอมให้อภัยเสมอค่ะเรียกว่าเป็นเพลงแทนใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างดีค่ะงานนี้ลูกๆอย่าลืมไปหาชมหาฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย